ถามถึงเรื่องของการอายัดทรัพย์คุณพอลแล้วก็พวกรวมกว่า125ล้านบาทในกรอบเวลา90วันเนี่ยผมไล่ตั้งแต่ประเด็นแรกเลยนะฮะว่า125ล้านในการอายัดเนี่ยอันนี้คือเรายึดมาจากหลักฐานอะไรบ้างครับถึงมาเป็นเงินก้อนนี้ครับครับ125ล้านเนี่ยเป็นคำสั่งอายัดเมื่อวานนะครับครับเมื่อวานข้อเท็จจริงก็คือว่าเมื่อวานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาครับนะครับซึ่งตั้งแต่ที่เราได้รับเรื่องจากตำรวจเข้ามาเนี่ยท่านเลขาก็มีการมอบหมายคณะพนักงานเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบในช่วงวันหยุด 2-3 วันครับทีนี้เรากระบวนการตามกฎหมายปปง.นิดนึงครับว่าเหตุที่ท่านเลขาธิการปปง.จะใช้อำนาจอายัดได้เนี่ยอย่างแรกเรื่องแรกประเด็นแรกเลยต้องเป็นกรณีที่มีเหตุหรือควรเชื่อว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์ครับและกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะโดยปกติเนี่ยจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมครับครับทีนี้มันมีข้อเท็จจริงที่รายงานเข้ามาว่าอาจจะมีเหตุในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์ชุดนี้ออกไปนะครับถึงแม้ว่าในกระบวนในเรื่องของคดีอาญาเนี่ยมันยังไม่เข้มข้นถึงขนาดจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าพฤติการในรูปเรื่องเนี่ยมันสามารถที่ใช้อำนาจตรงส่วนนี้ได้ครับไม่งั้นถ้ามันหายไป120กว่าตรงส่วนเนี้ยต่อมาในภายหลังเนี่ยอันนี้เราจะตอบบริบทผู้ที่เกี่ยวข้องลำบากละก็ต้องมีการดำเนินการไปนะครับครับทีนี้ในวันนี้มันมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเหมือนที่เป็นข่าวกันครับนะครับมีการออกหมายจับใช่ครับเพราะไม่ใช่หมายความว่าคดีอาญามันมีความเข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นกระบวนการในการดำเนินการของสำนักงานปปง.เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากนะเท่าที่ประเด็นเรื่องอาญามีความเข้มข้นเพิ่มเติมเข้าไปด้วยซึ่งในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในช่วงบ่ายอ๋อแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยการอายัดทรัพย์น่าจะเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าบางคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่า125ล้านเนี่ยถ้าเทียบกับทรัพย์สินหรือว่าสินทรัพย์ของบรรดาบอสทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเขาน่าจะมีเป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ยครับผอ.ฮะครับเมื่อวาน125ล้านอย่างที่เรียนนะครับว่าความเข้มข้นของมูลฐานที่ปปง.ได้รับณวันจันทร์เนี่ยอยู่ในระบบที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาครับพอเข้าใจประเด็นไหมครับเข้าใจว่ามูลฐานในตัวอาญาเนี่ยมันยังไม่ชัดถึงขนาดมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับแต่ในวันนี้มันมีการออกหมายจับแล้วครับนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้เพราะโดยปกติเนี่ยปปง.จะไม่มาบอกหรอกครับว่าเราจะไปตรวจสอบทรัพย์ใครเพิ่มยึดใครเมื่อไหร่อะไรยังไงคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรียนเป็นหลักการว่าในกระบวนการในเรื่องเนี้ยเรามีการประสานงานตำรวจเองก็ใช้ข้อมูลในการยึดอายัดของเราในส่วนของ forward ในการกับไปรวบรวมในการออกหมายจับละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในกรณีเนี้ยในเรื่องที่เมื่อสักครู่ฟังอยู่เรื่องของการติดตามทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีความจำเป็นที่เรากับตำรวจจะต้องร่วมกันทำงานนะครับเพราะด้วยบุคลากรต่างๆเนี่ยทางตำรวจมีความพร้อมมากกว่าเราเยอะในเรื่องบุคลากรการเข้าถึงพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันทำนะดังนั้นตรงส่วนนี้ไม่ต้องห่วงครับว่าในเรื่องนี้ทางฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายการเมืองก็ดีเนี่ยให้ความมั่นใจว่ามีนโยบายลงมาแล้วครับว่าเรื่องนี้ต้องทำตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดครับครับถามผอ.เพิ่มเติมต่อเนื่องเลยนะฮะว่าเมื่อกี้ที่คุยกับทนายรณรงค์นะครับว่าคือเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยทางผู้ก่อเหตุก็มักจะโอนถ่ายทรัพย์สินไปเป็นเงินดิจิตอลสกุลเงินคริปโตเงินบิตคอยอะไรแบบนี้แล้วทำให้การที่จะตามทรัพย์สินกลับมาเนี่ยมันทำได้ยากเนี่ยตรงนี้ทางปปง.เองมีข้อกังวลอะไรไหมฮะเมื่อวาน120กว่าล้านส่วนหนึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแต่เพียงเดี๋ยวว่าข้อดีมันคือเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนโดยถูกต้องในประเทศไทยครับทีนี้ประเด็นต่อมาถ้าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีการฟอร์เวิร์ดลงไปเป็นใต้ดินหรือออกไปนอกประเทศถามว่าสามารถติดตามได้ไหมโดยหลักการสามารถติดตามได้ครับแต่จะมีความยากลำบากในการดำเนินการนิดนึงครับและก็เป็นคือถ้าก่อนหน้าที่เรื่องจะมาที่ปปง.อันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันออกไปมากมายขนาดไหนแต่ว่าเมื่อเรื่องมาอยู่ในมือของปปง.แล้วนะเรามีมาตรการในการเฝ้าระวังมันจึงเป็นที่มาในการออกคำสั่งอายัดเมื่อวานครับครับครับผมถามผอ.เพิ่มเติมนิดเดียวฮะว่าเป็นความรู้ให้กับผมและท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าการที่ปปง.จะไปอายัดทรัพย์ใครสักคนนึงเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ไหมฮะว่า1 2 3 4ต้องเป็นยังไงฮะมีครับอย่างแรกเรื่องนั้นทรัพย์นั้นจะต้องเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานครับดังนั้นพยานหลักฐานที่จะบอกว่าเป็นมูลฐานหรือเปล่าต้องเพียงพอในระดับหนึ่งแต่ไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าจะต้องมีคำพิพากษาของศาลให้มีใครต้องถูกจำคุกครับครับถ้าไม่อย่างนั้นต้องรออีกเป็นปี2ปีก่อนปปง.จะยึดทรัพย์ได้ใช่ไหมครับครับในขณะเดียวกันเมื่อวานยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอันนี้มันก็ยังไม่ถึงขนาดที่ต้องมีการเริ่มต้นกระบวนการได้แบบเต็มรูปแบบ
นะแต่เนี้ยมันมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นประเด็นแรก1ต้องมีความผิดมูลฐานในระดับที่อาจจะใช้อำนาจในการตรวจสอบทางแพ่งของสำนักงานประมงดำเนินการได้ครับถ้ามีความผิดมูลฐานตามสมควรแล้วเราก็จะมาดูต่อว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานนั้นบุคคลดังกล่าวเนี่ยภาษากฎหมายประมงแล้วเรียกว่าผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ครับนะฮะผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ดังกล่าวก็อยู่ในข่ายที่ต้องมีการดูกันครับว่าทรัพย์ที่คุณได้มาในช่วงที่มีพฤติการที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเนี่ยคุณได้มาอย่างไรครับนะฮะถ้าได้มาโดยสุจริตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่บอกว่าปปง.พยายามบอกว่าบุคคลต่างๆที่อยู่ในข่ายเหล่านี้พยายามนะครับรวบรวมข้อมูลเพื่อที่ว่าเวลาเรามีการตรวจสอบจะได้ชี้แจงได้ว่าทรัพย์ได้มายังไงอย่าไปยักย้ายถ่ายเททรัพย์ถ้ายักย้ายถ่ายเททรัพย์ปุ๊บมันเข้าเหตุให้ปปง.อายัดทรัพย์ทันทีครับนี่ประเด็นแรกประเด็นที่สองผลเสียของการยักย้ายถ่ายเททรัพย์คือว่าทรัพย์ดังกล่าวมันเป็นทรัพย์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานครับไอ้ทรัพย์ดังกล่าวถ้าได้มาเนี่ยปปง.อายัดในขณะเดียวกันคนที่ไปยุ่งเกี่ยวไปรับโอนเพื่อปิดบังซ่อนเล้นไปได้มาไปครอบครองโดนด้วยโดยรู้นอกจากโดนยึดทรัพย์แล้วจะโดนความผิดอาญาฐานฟอกเงินตามมาด้วยครับมันหนักกว่าแต่โทษอาญาทีนี้มันจะหนักนอกจากเรื่องช่อโกงแล้วเนี่ยบางคนไม่ได้ไปยุ่งเรื่องเกี่ยวกับการช่อโกงหรอกแต่ไปรับโอนทรัพย์แบบเนี้ยแล้วตอนนี้จะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้แล้วนะฮะเป็นข่าวโด่งดังขนาดเนี้ยนะดังนั้นใครรับต้องพึงพิจารณาให้ดีนะครับว่าควรรับไหมครับครับถ้ารับเนี่ยตำรวจจะทำเป็นคดีอีกต่างหากเป็นเรื่องของอาญาฟอกเงินกรรมหนึ่งจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับโทษค่อนข้างหนักรับโอนหนึ่งครั้งหนึ่งกรรมไอ้เงินดังกล่าวจะรับโอน100 1,000 ก็ถือว่าเป็น1กรรมครับกี่ครั้งก็นับไป40ครั้งก็คูณไปก็คูณไปเรื่อยๆเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะเราพยายามบอกดังนั้นถ้าคุณยืนยันมาตั้งแต่แรกว่าคุณทำธุรกิจโดยถูกต้องไม่มีอะไรน่ากลัวครับเก็บข้อมูลว่าทรัพย์ดังกล่าวคุณได้มาอย่างไรประกอบธุรกิจถูกกฎหมายแบบไหนเราให้ความเป็นธรรมแน่นอนนะครับก็สรุปกลับมาอีกนิดนึงครับว่าในส่วนกรอบปปง.ก็ให้เป็นหลักการอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เรามีการประสานข้อมูลกับตำรวจค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะแต่ก็มีกระบวนการที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดบางอย่างหลายประเด็นเหมือนกันเพราะในการดำเนินการของฝ่ายรัฐเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมก็พูดภาษาเหมือนว่าหลักกฎหมายครับให้ความเป็นธรรมทั้งทุกฝ่ายครับครับทุกฝ่ายซึ่งมีความจำเป็นครับไม่งั้นเราจะไปเป็นคู่ปรปักษ์กับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่นะก็ต้องให้ความอะไรที่เป็นทรัพย์ที่เขาได้มาถูกต้องเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมครับครับครับอะไรไม่ถูกต้องก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับครับพอผมถามเพิ่มเติมนิดนึงฮะว่าตอนนี้ชาวบ้านอยากรู้เยอะมากเลยฮะว่าอายัดแล้วเนี่ยขั้นตอนที่จะนำไปสู่การยึดทรัพย์เนี่ยมันต้องขนาดไหนฮะมันเลเวลมันยังไงฮะพออย่างนี้ครับการอายัดเนี่ยเป็นการอายัดทรัพย์ไว้ชั่วคราวครับ9วันไม่เกิน90วันเราจะมีหนังสือแจ้งเจ้าของทรัพย์ให้ชี้แจงกลับมาภายใน30วันนับจากวันได้รับหนังสือครับชี้แจงอะไรชี้แจงว่าทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่ใช่ทรัพย์ที่เกิดจากการทำธุรกิจนี้แล้วก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาครับอันเนื่องมาจากการช่อโกงประชาชนยกตัวอย่างถ้าชี้แจงได้เพิกถอนคืนทรัพย์ไปถ้าชี้แจงไม่ได้ครับนะทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยจะต้องถูกประกาศให้มีการยื่นให้มีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์เอากับทรัพย์ที่มีการอายัดนั้นครับก็จะมีการประกาศ90วันเพื่อให้ประชาชนยื่นคำร้องเข้ามานะครับเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมทรัพย์ว่ารวบรวมผู้เสียหายก่อนว่ามีจำนวนกี่คนแต่คนแต่ละคนเนี่ยมีความเสียหายเป็นสัดส่วนเท่าไหร่แล้วจำนวนสัดส่วนเนี่ยไปหารเฉลี่ยเอาจากทรัพย์ที่มีการอายัดไว้คืนให้กับผู้เสียหายแต่เล่าให้เกิดความชัดเจนอย่างนี้นี่นะครับว่ากระบวนการตอนนี้กระบวนการในส่วนของการประกาศเพื่อขอให้มีการคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศนะครับอยากฝากเตือนประชาชนนิดนึงกันตอนนี้พวกเพจปลอมทั้งหลายเนี่ยทำงานเร็วกว่าภาครัฐครับตอนนี้เป็น10-20เพจแล้วที่เช็คดูเมื่อกี้มีการประกาศเป็นเพจว่าปปง.ขอประกาศรับให้มีการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายให้ยื่นลงทะเบียนทาง Facebook ดังนั้นท่านช่างใจนิดระมัดระวังอะไรก็แล้วแต่แทบท่านต้องระมัดระวังว่าดูนิดนึงว่าเป็นเพจจริงหรือเพจปลอมครับเพจจริงปปง.เนี่ยถ้าเป็น Facebook จะเป็นติ๊กสีฟ้าชัดเจนและอะไรก็แล้วแต่ถ้าสุดท้ายลงเอยด้วยว่าท่านต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยภาครัฐไม่เคยมีนโยบายจะให้ท่านต้องจ่ายตังครับครับรัฐทำให้ฟรีทำให้ฟรีดังนั้นสรุปครับตอนนี้กระบวนการตอนนี้อยู่ระหว่างในเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินนะตรวจสอบทรัพย์สินตอนนี้ความผิดอาญามีความชัดเจนเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งแล้วขอเวลาให้ปปง.ให้คณะกรรมการธุรกรรมได้ทำงานนิดนึงครับแต่ก็เชื่อว่าบุคคลสำคัญตอนนี้
ถูกมาตรการทางอาญาในการออกหมายจับอะไรก็ว่าไปดังนั้นไอ้กระบวนการในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์เนี่ยมันจะมีความเบาบางลงไปแน่ในระดับหนึ่งแหละและในขณะเดียวกันก็เตือนด้วยนะครับคุณยักย้ายถ่ายเททรัพย์ต้องระวังจะโดนความผิดอาญาฐานฟอกเงินเพิ่มมาอีกหนึ่งฐานครับนะครับสองในขณะเดียวกันประชาชนเองก็ระมัดระวังนะครับในการเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ตอนนี้ปปง.ยังไม่มีการเปิดรับคุ้มครองสิทธิ์นะครับยังไม่เปิดนะฮะถึงถ้าเปิดเมื่อไหร่จะประชาสัมพันธ์ในวงกว้างนะครับครับครับพอทิ้งท้ายนิดเดียวฮะคือสิ่งที่เมื่อวานปปง.ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์เนี่ยผมเข้าใจว่ารายชื่อเนี่ยก็คือมีคุณพอลกับคุณกันกันตาถาวรและอีกคนเนี่ยก็คือคุณปันทีนี้พอวันนี้เนี่ยมีการออกหมายจับถึง18หมายจับเนี่ยแนวโน้มคือต้องไปอายัดทั้งหมด18คนนี้เลยไหมฮะทั้ง18คนถือว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์นะฮะอยู่ในข่ายที่อยู่ในระบบที่ปปง.จะต้องไปตรวจสอบต่อไปครับผมขออนุญาตให้หลักการอย่างนี้แล้วกันนะครับ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 ผมโอเคครับ